มเอาภารกิจของอินซีก็คือสหรัฐนะครับในการที่จะเคลมเอเชียกลับคืนมาครับถ่วงดุลอำนาจกับจีนมองอย่างนั้นได้ไหมครับการเยือนเอเชียในครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐครับก็ต้องแน่นอนอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเป้าหมายอยู่แล้วอย่างที่เราคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะว่าตัวนโยบายหลักของสหรัฐเองแม้กระทั่งไบเดนเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการคอนเทนหรือว่าจำกัดควบคุมการขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะในอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะคะแล้วก็นโยบายชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ามุ่งหน้ามาที่พวกเราอินโดแปซิฟิกนะคะแล้วการมาเยือนเอเชียครั้งนี้จริงๆแล้วถือว่ามาช้านะเพราะว่านโยบายเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนโยบายหลักของนโยบายต่างประเทศของไบเดนเลยถ้าไม่เกิดโควิด-19น่าจะเป็นประเทศทริปแรกๆเลยที่ไบเดนจะมาแต่ว่าพอมีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19แล้วตามด้วยสถานการณ์ในยูเครนอีกก็เลยทำให้การเยือนเอเชียครั้งแรกของไบเดนมันล่าช้าไปกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจที่เขาก็เลือก2ประเทศที่สำคัญเพราะว่าเป็นพันธมิตรเขามาตั้งนานแล้วนะคะไม่มีทางที่จะแตกแถวแน่นอน2ประเทศนี้ก็คือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแล้ว2ประเทศนี้ก็มีจุดที่จุดร้อนแรงของปัญหาด้านความมั่นคงเกาหลีใต้ก็คือเกาหลีเหนือใช่ไหมคะคาบสมุทรเกาหลีส่วนญี่ปุ่นนั้นก็วนไปทั้งหมดเลยทั้งกับรัสเซียกับจีนกับเกาหลีเหนือด้วยครับครับก็มีการทดสอบขีปนาวุธใช่ให้หลังจากที่ไบเดนเดินทางกลับด้วยใช่ไหมครับค่ะก็คิมจองอึนก็อาจจะอยากจะยิงตั้งแต่ตอนที่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยต้องรอให้ไบเดนเนี่ยขึ้นเครื่องออกจากญี่ปุ่นกลับไปที่สหรัฐก่อนถึงยิงขีปนาวุธมา3ลูกค่ะครับมีการพูดทั้งเรื่องของ IPEF ใช่ไหมครับ Indo-Pacific Economic Framework ซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้พวกเราตัดสินใจกันเองว่าจะให้จีนเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะครับมีการประชุมโค้ดที่ญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็มีสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียครับก็น่าสนใจนะอย่าง IPEF เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปดูโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นอาเซียนบางส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับทั้ง plus 3แล้วก็ plus 6นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญมากแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็ได้คุยนะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์ก็พูดน่าสนใจนะครับว่าคือในขณะนี้ตอนนี้ในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับจะว่าไปเนี่ยมันก็มีการทับซ้อนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาเซบของทางจีนนะครับแล้วก็ตัวของCPTPPที่สหรัฐเสียการนำไปละมันกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทนำตรงนี้ดังนั้นเนี่ยสหรัฐจึงจำเป็นต้องสร้างกรอบขึ้นมาใหม่ซึ่ง IPEF เนี่ยก็ถูกมองว่าน่าจะเข้ามาทดแทนในขณะเดียวกันในกลุ่มคอร์สนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าทางด้านของออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในครั้งนี้เนี่ยนะครับสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่บทบาทของอินเดียมากซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียก็ใช้ในหลายๆเวทีเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันทำให้ประเทศทางตะวันตกสหรัฐด้วยเนี่ยเขาอกเข้าใจอินเดียมากขึ้นอินเดียเองนะครับก็มีท่าทีนะครับว่าโอเคเราไม่ใช่ว่าจะไปทางจีนหรือไปทางรัสเซียนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะประสานความเข้าใจกันได้แต่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือออสเตรเลียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคเลเบอร์หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับแอนโทนีอัลบาเนซีหรืออัลบาเนซีนะครับก็พอได้รับตำแหน่งปุ๊บก็บินตรงไปที่การประชุมคอร์สเลยก็ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับบทบาทของออสเตรเลียเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเองเนี่ยก็แน่นอนว่าทำประชุมอยู่ในคอร์สด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออคุสด้วยบทบาทของออสเตรเลียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยทิศทางของออสเตรเลียนับจากนี้ไปเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทอย่างมากต่ออาเซียนครับออสเตรเลียเนี่ยน่าสนใจนะคะว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ดิฉันเนี่ยเห็นข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียไปร้องขอจีนว่ายกเลิกมาตรการลงโทษเถอะที่แบนหรือว่าห้ามการนำเข้าใช่ไหมคะสินค้าจากออสเตรเลียอย่างพวกไวน์พวกอะไรเงี้ยจีนเขาลงโทษหลังจากที่ออสเตรเลียไปเปิดเรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนการระบาดของโควิด-19 ว่าต้นตอมาจากไหนตอนนั้นจีนก็ไม่พอใจเนาะจีนก็เลยมีมาตรการลงโทษปรากฏว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ปุ๊บนะคะตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็บอกว่านี่ก็คือรัฐบาลชุดใหม่ละรู้ละว่ามันได้รับผลกระทบมากขอให้จีนยอมยกเลิกมาตรการนี้ได้ไหมนะคะ คือบางอย่างมันก็ดูย้อนแย้งนะถ้าเราเป็นจีนเนี่ยเราจะคิดยังไงในมุมนึงออสเตรเลียก็โอ้โหไปเต็มที่เลยเปิดตัวกับควอดแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยใช่มั้ยคะอีกมุมนึงออกคุสอีกและอีกมุมนึงก็บอกว่าขอให้ช่วยยกเลิกมาตรการลงโทษฉันแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วของอำนาจแล้วไงถูกมั้ยครับนี่คือพรรคเลเบอร์ขึ้นมาแล้วและผมคิดว่าจีนณจุดนี้นะครับอาจจะชินกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับขั้วอำนาจกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์เจนจากเซิร์ฟในฝั่งของออสเตรเลียเองก็น่าสนใจด้วยนะเพราะว่าตัวรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้เนี่ย
น่าสนใจมากมีเชื้อสายจีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งมาเลเซียแล้วเธอเองเนี่ยใช่นามสกุลหว่องใช่ไหมใช่ครับนามสกุลหว่องอ่ะครับก็คือว่าไม่ได้เกิดที่ออสเตรเลียนะไมเกรดมาอพยพมาตามคุณแม่มาจากทางมาเลเซียแล้วก็มาที่นี่ตัวของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดนะแอนโทนีเนี่ยก็เป็นคนแรกนะที่ไม่ได้เชื้อสายอังกฤษพ่อเนี่ยมีเชื้อสายอิตาเลียนดังนั้นเนี่ยความเป็นพหุสังคมของทั้งรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้นำออสเตรเลียด้วยเนี่ยน่าสนใจแต่นะครับการอยู่สมัยนึงเรามีนายกออสเตรเลียที่พูดภาษาจีนเควินรัตใช่เควินรัตครับพูดภาษาจีนได้ก็เขาบอกเลยนี่คือนายกออสเตรเลียที่พูดภาษาจีนได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าสนใจคือหมู่เกาะโซโลมอนเพราะว่าในขณะที่จีนเองเนี่ยนะครับก็แผ่อำนาจไปที่หมู่เกาะโซโลมอนมากเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งจีนแล้วก็เพนนี่หว่องเนี่ยครับเดินทางไปที่โซโลมอนพร้อมกันเลยคือเพนนี่หว่องไปที่ฟิจิก่อนค่ะไปที่ฟิจิส่วนคุณหวังอี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปที่โซโลมอนคือช่วงนี้ทั้งสองประเทศเดินสายทัวร์หมู่เกาะแปซิฟิกนะคะครับพูดถึงIPEF หรือ IPEF ค่ะกับแปลเป็นไทยก็คือกรอบค่ะกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองนะคะคือเอาต้นฉบับ Asia Pacific Economic Cooperation ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาค Asia Pacific นั่นคือ APEC ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้แล้วก็มี IPEF เกิดขึ้นมา Indo Pacific Economic Framework มันซ้ำซ้อนกันไหมครับคือจริงๆแล้วตรงนี้มีคนวิจารณ์เยอะนะคะดิฉันก็อ่านหลายๆบทความที่มีการวิเคราะห์เรื่องของ IPEF เราเรียก IPEF ใช่ไหมคะ IPEF ก็แล้วกันIPEF เนี่ยนะคะว่ามันตอนนี้ความร่วมมือมีเยอะมากแล้วตัวของ IPEF เนี่ยเบื้องต้นรู้สึกว่าจะไม่มีการเรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยใช่ไหมซึ่งก็พอไม่มีเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยทำให้มีการตั้งคำถามนะคะว่ามันจะแข็งพอไหมมันจะสตรองพอไหมแล้วมันก็สะท้อนไปด้วยว่าพันธสัญญาที่สหรัฐจะเข้ามาที่อินโดแปซิฟิกตอนนี้แล้วก็มามีส่วนร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยค่ะมันมากพอไหมกับกรอบความร่วมมือนี้ในขณะที่จีนอาจจะทำอะไรไปเยอะมากๆแล้วก็มีมูลค่าการค้ามีความร่วมมือเยอะนะคะอันนี้ยังเป็นการที่ตั้งคำถามอยู่ว่าไอเพฟเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนประกาศมาเป็นชื่อใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เห็นไส้ในอะไรมากแล้วก็ต้องให้ไปเจรจากันไปตกลงกันเองเพิ่มเติมอีกมันเหมือนกับมันสะท้อนอีโก้ของคนที่ประกาศนะฮะคือก็อย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไปในรายการว่าสหรัฐเองก็ต้องการอยากจะมีชื่อของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็การกลับไปใช้คำว่า Indo-Pacific เนี่ยมันเก่าแก่ยิ่งกว่าคำว่าเอเชียหรือว่าอาเซียนด้วยซ้ำนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคนี้แล้วก็เป็นชื่อที่เขาคิดขึ้นมาเองมันเป็นเหมือนกับความคิดริเริ่มหรือว่า initiative ของสหรัฐก็เลยต้องมีอะไรที่เป็นของตัวเองในการที่จะนำเสนอคุณก็ต้องดูว่าไบเดนมาเอเชียครั้งแรกอ่ะต้องมีอะไรประกาศให้มันฮึกเหิมหน่อยเหมือนอย่างตอนที่ฮิลลารีมาก็ pivot Asia ตอนนั้นใช่ไหมครับปักหมุดเอเชียนะคะปักหมุดเอเชียอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นวัฒกรรมอะไรทุกอย่างใช่คือมารอบนี้เขาก็มาประกาศ2ด้านด้านความมั่นคงนะคะความมั่นคงเนี่ยประกาศผ่านการไปเยือนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างไปเยือนเกาหลีใต้เนี่ยก็คือยกระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ชะลอลงไปลดขนาดลงไปช่วงโควิด-19 แล้วก็เป็นช่วงที่ไม่อยากมีปัญหากับเกาหลีเหนือมากในนโยบายของทรัมป์เนี่ยนะคะที่พยายามจะเจรจากับเกาหลีเหนือก็ตอนนี้ก็คือจะขยายการซ้อมรบขยายความร่วมมือด้านการทหารเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นด้านความมั่นคงมาญี่ปุ่นก็มาเหมือนจะมาสนับสนุนญี่ปุ่นในการเพิ่มสัญญานุภาพใช่ไหมคะยกระดับการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีควอตอันนี้คือในมุมของความมั่นคงที่เขาประกาศออกไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าสหรัฐก็ตระหนักได้ว่าทุกวันนี้จะพูดแต่มิติของความมั่นคงไม่ได้เพราะว่าจีนมาที่นี่จีนมามิติของเศรษฐกิจก่อนใช่ใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนแบบเหมือนจีนเริ่มจากมิติเศรษฐกิจแล้วจีนก็ค่อยมามิติความมั่นคงตอนนี้สหรัฐก็เลยต้องเอามิติด้านเศรษฐกิจเข้ามาร่วมด้วยหลังจากที่เสียศูนย์ไปอย่างกับ TPP เนี่ยแหละค่ะครับแล้วควอตจะใช้อะไรดีฮะจตุรมิตรเหรอจตุภาคีเนี่ยมันนึกถึงฟุตบอลดิฉันก็เรียกเองนะว่าจตุภาคีชวนสี่ประเทศมาเตะบอลแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีทำไมต้องสหรัฐอินคือคนอาจจะงงไงครับว่าแล้วทำไมต้องสี่ประเทศนี้เพราะว่าออคุสก็มีนั่นคือออคุสคืออเมริกา UK ออสเตรเลียคือตัว A UK ก็คือ United Kingdom คือสหราชอาณาจักรและ US ก็คือสหรัฐใช่ไหมครับมีออคุสละแล้วควอทซึ่งก็โฟกัสไปที่หรือเจาะไปที่เรื่องของความมั่นคงด้วยเหมือนกันเนี่ยมันคู่กรณีเดียวกันหมดเลยไงคะก็นั่นนี่ฮะแล้วทำไมถึงต้องเป็นการอบล้อมจีนนะทำไมถึงต้องเป็นอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกา
ทำไมต้องสี่ประเทศเนี่ยก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าอะไรนะฮะถ้าเป็นญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเขาในด้านของที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาขนาบจีนอยู่อันนี้ก็แน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าสหรัฐต้องการเป็นผู้เล่นไงฮะก็ต้องมาหาคนที่อยู่ขนาดทำไมไม่เอาเกาหลีใต้อยู่ในโค้ดล่ะฮะทำไมญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเกาหลีใต้เองตอนนี้ก็มีท่าทีว่าอยากจะเข้าร่วมไม่ใช่หรอครับแต่มันก็จะใช้ชื่อโค้ดไม่ได้ก็จะเป็นเพียงอันนั้นเป็นเรื่องวาทกรรมของตัวเลขโค้ดมันต้องสี่ไงถ้าเกิดเขาเข้ามาไม่ได้มันไม่ได้ครับแต่น่าสนใจว่าทำไมข้ามเกาหลีใต้ไปหรือว่าเกี่ยวกับความพยายามของญี่ปุ่นที่อยากจะลุกขึ้นมาเพิ่มแสนยานุภาพทางด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวเองด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับทีนี้อยากจะขอมาชวนคุยตรงนี้นิดนึงว่าแล้วมุมมองของโค้ดอาเซียนที่มองต่อทั้งจีนสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมันมีโพออกมาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นี้เองนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเป็นโพที่ทางกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นเขาจะว่าจ้างให้กับบริษัทที่ทำโพชื่อดังนะIpsosนะฮะอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับเขาจะทำออกมาทุกปีตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับก็ดูว่าคนในอาเซียนเนี่ยมองว่าประเทศไหนเนี่ยเป็นมิตรประเทศมากกว่ากันตั้งแต่ทำมาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดในสายตาของคนอาเซียนนะปีนี้เนี่ยนะครับเขาเก็บตัวอย่างเนี่ย 2,700 ตัวอย่างทั่วทั้งอาเซียนยกเว้นแค่พม่าพอเข้าไปไม่ได้นะครับผลปรากฏออกมาทำให้กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นตกใจเลยครับอันดับที่หนึ่งที่เคยเป็นญี่ปุ่นมาตลอดถูกจีนแซงคือเขาไปถามว่าแต่ละประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับเอาผมขอหยิบประเทศหลักๆก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับว่าคุณคิดว่าประเทศนี้เป็นมิตรกี่เปอร์เซ็นต์นะตอบมาอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์จีนเนี่ย 48% เกือบ 5% ของคนที่ตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งเท่าๆเดิมกับครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยทำโพลมาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยลดลงถึง 8% เหลือ 43% แล้วก็สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 41% เพิ่มขึ้นมานิดนึงเหมือนกันเพราะอะไรคะเขาเหตุผลครับเขาบอกว่าเป็นตัวของวัคซีนดิปโลมาซีที่ทำให้จีนเนี่ยภาพลักษณ์ดีขึ้นมาในสายตาอาเซียนย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่คุณวารินพูดนะครับว่าสหรัฐเองก็ต้องถอดบทเรียนจากตรงนี้ว่าคุณจะมาพูดแต่เรื่องความมั่นคงไม่ได้เพราะจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาในรูปแบบของความมั่นคงอย่างเดียวเขามาในรูปแบบของเศรษฐกิจเขามาในรูปแบบของวัคซีนเขามาในรูปแบบของความช่วยเหลือมาในเรื่องของที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะมาตั้งธงเป็นเรื่องของความมั่นคงเท่านั้นไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องว่าทำไมญี่ปุ่นถึงคะแนนถึงตกไปเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะครับไม่ได้สามารถจะมีบทบาทของตัวเองเนี่ยที่ชัดเจนวัคซีนดิปโลมาซีนี่ก็ถือว่าตกขบวนรถไฟตรงนี้ไปเลยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยพอได้ผลแบบนี้ออกมาก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็ต้องสปีดอัพต้องเพิ่มความเร็วนิดนึงแต่น่าสังเกตครับว่าคือถ้ามองในแง่ของระดับประเทศระดับภูมิภาคเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างที่อาจารย์เจษดาชี้เห็นว่าสหรัฐในเรื่องของความมั่นคงแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่อย่างทวิภาคีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทุกครั้งเลยนะครับที่ท่านอุปทูตรักษาการแทนท่านทูตไมเคิลฮีทออกมาพูดถึงไทยกับสหรัฐเนี่ยก็จะชูไปในเรื่องของ 2.5 ล้านโดสของวัคซีนที่สหรัฐร่วมให้บริจาคในประเทศไทยหรือความร่วมมือกันในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของโควิด-19 และกำลังจะออกจากโควิด-19 อยู่เนี่ยนะฮะก็เลยมันอาจจะช้ากว่าไงอาจจะช้ากว่าคือแต่คืออยากจะให้มองคือภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าระดับทวิภาคีเนี่ยจะมีความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขเหมือนจีนที่ช่วยเหลือด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าในแง่ของภาพข่าวที่ออกไประดับโลกเนี่ยสหรัฐก็ยังสู้จีนตรงนี้ไม่ได้ในแง่ของการหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปให้คือเข้าใจว่าอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตอนที่เกิดระบาดหนักๆแล้ววัคซีนที่ได้ช่วงแรกๆที่เราพูดกันตลอดเลยอะวัคซีนเนชั่นแนลลิซึมใช่ไหมคะวัคซีนชาตินิยมแต่ละชาติก็จะกักวัคซีนของตัวเองไว้ก่อนแล้วชาติที่กักไว้ก่อนมากๆเลยก็คือชาติที่พัฒนาแล้วชาติที่ร่ำรวยทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะกว่าจะปล่อยมาได้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นอะจีนน่าจะเป็นแค่ประเทศแรกๆหรือประเทศเดียวที่ประกาศแจกวัคซีนไปทั่วเลยอะไปถึงแอฟริกาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะจีนกับไทยเนี่ยผมว่าก็มีความประทับใจหรือความผูกพันเพราะว่าตอนที่จีนเป็นชาติแรกในโลกที่เจอโควิด-19 เนี่ยประเทศไทยเองก็ส่งกำลังใจให้กับประเทศจีนเยอะมากเลยแต่ทีเนี้ยคิดว่าสหรัฐก็ตระหนักได้ไงพอถึงว่าอ้าวจีนจากวัคซีนไปทั่วโลกแล้วหลังจากนั้นสหรัฐก็เลยรีบบริจาควัคซีนไฟเซอร์ใช่ไหมคะให้กับโอ้โหชาติอาเซียนกันมากมายเลยแล้วก็ยังโดนมองอีกว่าก็บริจาคพวกที่กำลังจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างของอาเซียนเองเนี่ยนะครับคือไม่ได้แค่มาแค่ไทยเนาะอย่างเช่นไปที่สปป.ลาวไป
ที่เวียดนามเขาก็ไปเต็มที่นะของจีนดังนั้นเนี่ยเขาแน่นแฟนมากดังนั้นก็ไม่แปลกที่ทำไมเวลาถามโพออกมาแล้วถึงคิดแบบนี้ทีนี้ปิดท้ายอีกนิดนึงนะครับก็เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของความเป็นพหุภาคีแล้วก็ทวิภาคีนะครับมีอีกเวทีนึงที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับของนิกเกอินะครับนิกเกอิเอเชียฟอรัมนะครับหัวข้อก็เป็น The Future of Asia เป็นเวทีใหญ่นะครับของนิกเกอินะครับก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้านเมื่อก่อนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารทางด้านเป็นหนังสือพิมพ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จัดทุกปีแล้วปีนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าบรรดาผู้นำที่มีการเชิญเนี่ยไปออนไซต์กันเป็นปีแรกหลังจากที่ห่างหายไปจากโควิดเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ไปนะผู้นำของหลายประเทศในอาเซียนโจโควิโดโดก็ไปสมเด็จฮุนเซนไปเควินรัตก็ไปรีเซลุงก็ไปเนี่ยนะครับน่าสนใจคือตัวของทางด้านนายกของเราเองเนี่ยก็ไปพูดเน้นย้ำเรื่องของพหุภาคีเช่นเดียวกันคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยคือบอกว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เราต้องร่วมกันมีเรื่องพหุภาคีมีเรื่องของBCG นะครับมีเรื่องของคาร์บอนนะฮะเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่นายกเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปพูดที่เวทีนี้เหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ